ยุคครีเทเชียสเป็นยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์ผืนแผ่นดินได้แยกตัวออกมาก่อให้เกิดเป็นทวีปต่างๆมากมายซึ่งมีความใกล้เคียงกับโลกในยุคปัจจุบันไดโนเสาร์ในยุคนี้มีการวิวัฒนาการให้มีรูปร่างที่หลากหลายทั้งแบบที่มีขนาดเล็กจิ๋วไปจนถึงขนาดใหญ่จนน่ากลัวสัตว์กินเนื้อในยุคนี้วิวัฒนาการให้มีขนาดใหญ่กว่าเหยื่อส่วนพวกกินพืชก็วิวัฒนาการให้มีเขาและเกราะป้องกันตัวสภาพแวดล้อมในยุคนี้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นป่าฝนและส่วนที่แห้งแล้งกันดารเต็มไปด้วยเถ้าและกัมมันถันจากภูเขาไฟสำหรับประเทศไทยในยุคครีเทเชียสจัดอยู่ในหมวดหินเสาขัวมีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นช่วงเวลา130ล้านปีก่อนมีสภาพภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งและหมวดหินโคกรวดที่มีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นช่วงเวลา125ถึง115ล้านปีก่อนโดยเป็นยุคสุดท้ายของเหล่าไดโนเสาร์ของไทยก่อนที่ในเวลาต่อมาผืนแผ่นดินไทยทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยทะเลสาบน้ำเค็มโดยหมวดหินยุคครีเทเชียสทั้งสองนี้มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์และพืชเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังค้นพบไดโนเสาร์ที่สามารถระบุเป็นชนิดใหม่ได้แล้วจำนวน12ชนิดและพวกที่สามารถจัดหมวดหมู่ได้แต่ยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการอีกจำนวนมากเรามาดูกันครับว่าช่วงเวลาสุดท้ายของไดโนเสาร์ไทยจะมีไดโนเสาร์สายพันธุ์อะไรกันบ้างภูเวียงโกสรัตมีความยาวประมาณ 15-20 เมตรเป็นไดโนเสาร์ชนิดแรกที่ค้นพบในประเทศไทยและยังเป็นซากที่สมบูรณ์ที่สุดอีกด้วยภูเวียงโกสรัตถูกจัดว่าเป็นซอโรพอดในกลุ่มเบเซลไททานอสอร์หรือไททานอสอร์ที่มีลักษณะโบราณภูเวียงโกสรัตถูกค้นพบครั้งแรกในวันที่18พฤศจิกายนพ.ศ.2525จากแหล่งขุดค้นภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและต่อมาในปีพ.ศ.2537ก็มีการค้นพบอีกครั้งที่วัดสักกวันภูกุ้มข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์โดยค้นพบซากโครงกระดูกมากกว่า600ชิ้นคาดว่ามาจากไดโนเสาร์อย่างน้อย6ตัวกองทับถมกันอยู่หนึ่งในนั้นมีความสมบูรณ์เกือบทั้งตัวคาดว่าในอดีตอาจถูกน้ำพัดพามากองรวมกันฟอสซิลของภูเวียงโกสรัตจัดอยู่ในหมวดหินเสาขัวมีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นช่วงเวลา130ล้านปีก่อนนอกจากการค้นพบภูเวียงโกสรัตที่เป็นซอโรพอดขนาดใหญ่แล้วยังมีการค้นพบซอโรพอดในกลุ่มอื่นๆอีกซึ่งสามารถจำแนกได้ถึง4กลุ่มด้วยกันได้แก่ดิปโพโดคอยจากภูกุ้มข้าวแบรคิโอซอริดไททานโนซอริดยูเฮโลพอดพบที่จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานีแต่ซอโรพอดเหล่านี้ยังไม่สามารถระบุชนิดที่ชัดเจนได้ต้องรอการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปสยามโมสรัตมีความยาวประมาณ 7-9 เมตรเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ในกลุ่มสไปโนซอริดพบชิ้นส่วนฟันครั้งแรกในปีพ.ศ. 2529หลังจากนั้นก็พบฟอสซิลชิ้นส่วนกระดูกสันหลังกระจายอยู่หลายจังหวัดในภาคอีสานเช่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิอุบลราชธานีสกลนครอุดรธานีและนครราชสีมาโดยส่วนกระดูกสันหลังของสยามโมสรัตมีการยกตัวสูงขึ้นคาดว่าสยามโมสรัตอาจมีครีบหลังคล้ายกับสไปโนซอรัตและอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำกินปลาเป็นอาหารหลักฟอสซิลของสยามโมสรัตจัดอยู่ในหมวดหินเสาขัวมีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือประมาณ130ล้านปีก่อนและนอกจากนี้ยังมีการค้นพบสไปโนซอริดอีกชนิดจากหมวดหินโคกรวดแหล่งขุดค้นสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับสยามโมสรัตที่มีความเก่าแก่มากกว่าสยามโมไทรนัทมีความยาวประมาณ 6.5 ถึง 8 เมตรในอดีต
เคยถูกจัดอยู่ในกลุ่มไทแรนโนซอริดหรือญาติในกลุ่มเดียวกับทีเร็กซ์แต่หลังจากมีการศึกษาเชิงลึกในปัจจุบันสยามโมไทแรนัสถูกจัดอยู่ในกลุ่มนอนไทแรนนอปทูล่าซิลูโลซอร์หรือซิลูโลซอร์ที่มีความเก่าแก่กว่าพวกไทแรนโนซอร์สยามโมไทแรนัสถูกค้นพบครั้งแรกในปีพ.ศ. 2536จากหลุมขุดค้นที่9ภูประตูตีหมาจังหวัดขอนแก่นเป็นชิ้นส่วนกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลังส่วนท้ายอยู่ในหมวดหินเสาขัวมีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือประมาณ130ล้านปีก่อนซิตาโกซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กมีความยาวประมาณ 1.5 เมตรจัดอยู่ในกลุ่มออร์นิทิเชียนหรือไดโนเสาร์ปากนกแก้วมีจงอยปากเหมือนนกกระดูกแก้มมีความแหลมคมคล้ายเขาจากหลักฐานฟอสซิลจากจีนพบว่าไดโนเสาร์ในกลุ่มนี้มีขนอยู่บริเวณโคนหางอีกด้วยโดยซิตาโกซอรัสสัตยารักกิของไทยพบฟอสซิลส่วนขากรรไกรล่างพร้อมฟันกระโหลกด้านซ้ายกระดูกสันหลังและกระดูกส่วนขาที่จังหวัดชัยภูมิหมวดหินโคกรวดอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นมีอายุประมาณ113ถึง120ล้านปีก่อนกินนารีไมมัสมีความยาวประมาณ3เมตรเป็นไดโนเสาร์โทรพอดกินพืชในวงออนิโทไมมัสมีลักษณะคล้ายนกกระจอกเทศเดินด้วย2ขาหลังสามารถวิ่งได้รวดเร็วพบฟอสซิลกระดูกนิ้วเท้าขาและกระดูกส่วนหางที่จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์จากหมวดหินเสาขัวยุคครีเทเชียสตอนต้นหรือราวๆ130ล้านปีก่อนอีกัวโนดอนมีความยาวประมาณ 5-10 เมตรอีกัวโนดอนเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกพวกมันแพร่กระจายไปทั่วโลกและมีสายพันธุ์แยกย่อยจำนวนมากสำหรับไดโนเสาร์กลุ่มอีกัวโนดอนที่พบในประเทศไทยก็มีการค้นพบฟอสซิลที่ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนฟันเป็นจำนวนมากและสามารถแยกเป็นชนิดใหม่ได้ถึง3ชนิดเช่นราชสีมาซอรัสสุรนารีเอพบตัวอย่างฟอสซิลขากรรไกรล่างจากหมวลหินโคกรวดบ้านโป่งแมลงวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสยามโมดอนนิ่มงามอีพบตัวอย่างฟอสซิลส่วนกรามบนจากหมวลหินโคกรวดเมืองขุดทรายบ้านสะพานหินจังหวัดนครราชสีมาสิรินธรหน้าโคราชเอ็นซิตพบตัวอย่างฟอสซิลขากรรไกรบนและล่างจากหมวลหินโคกรวดเมืองขุดทรายบ้านสะพานหินจังหวัดนครราชสีมาภูเวียงเวเนเตอร์มีความยาวประมาณ6เมตรจัดอยู่ในกลุ่มเมกาแรปเทอร่ามีหัวกะโหลกยาวเรียวกรงเล็บที่หัวแม่มือมีขนาดใหญ่เกือบ1ฟุตและขาหลังที่ยาวทำให้ภูเวียงเวเนเตอร์เป็นนักล่าที่ปราดเปรียวภูเวียงเวเนเตอร์ถูกค้นพบในปีพ.ศ. 2536โดยพบชิ้นส่วนกระดูกสันหลังสะโพกและส่วนอื่นๆจากหมวลหินเสาขัวสถานที่พบอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นมีอายุอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นช่วงเวลา130ล้านปีก่อนวายูแรปเตอร์มีความยาวประมาณ 4.5 เมตรจัดอยู่ในกลุ่มไดโนเสาร์โทรพอดประเภทเบซัลซิลูโลซอร์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับนกมากกว่าเทอราพอดประเภทอื่นๆโดยค้นพบฟอสซิลกระดูกหน้าแข้งข้อเท้าซี่โครงและส่วนอื่นๆจากมวลหินเสาขัวสถานที่พบอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นช่วงเวลา130ล้านปีก่อนสยามแรปเตอร์มีความยาวประมาณ8เมตร
เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อหรือโทรพอดในกลุ่มคาคาโรดอนโตซอริดตัวแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการตั้งชื่อชนิดใหม่โดยค้นพบกะโหลกกระดูกสันหลังสะโพกขาหลังและหางจากหมวดหินโคกรวดสถานที่พบบ้านสะพานหินจังหวัดนครราชสีมาจัดอยู่ในยุคคริเตเชียสตอนต้นช่วงเวลา115ล้านปีก่อนและนอกจากนี้ยังค้นพบคาคาโรดอนโตซอริดอีกชนิดที่มีขนาดใหญ่กว่าสยามแรปเตอร์และอยู่คนละช่วงเวลาโดยค้นพบฟอสซิลขากรรไกรล่างจากอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอยู่ในหมวดหินเสาขัวชื่อรหัส PRC61 คาดว่าอาจมีความยาวถึง11เมตรอยู่ในยุคคริเตเชียสตอนต้นช่วงเวลาเดียวกับสยามโมซอรัสสยามโมเทรานัสและภูเวียงโกซอรัสซึ่งคาคาโรดอนโตตัวนี้อาจเป็นนักล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและน่ากลัวที่สุดในยุคนี้คอมซอกนาทัสเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กมีความยาวประมาณ70เซนติเมตรในประเทศไทยค้นพบฟอสซิลของไดโนเสาร์กลุ่มคอมซอกนาทิสจากบริเวณภูประตูตีหมาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นซากฟอสซิลที่มีการค้นพบเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆจำนวน2ชิ้นมีรูกลวงตรงกลางคล้ายกระดูกนกหรือกระดูกไก่หลังจากการตรวจสอบพบว่าเป็นกระดูกขาหลังและกระดูกขาหน้าของไดโนเสาร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคอมซอกนาทัสลองกิเปสที่ค้นพบในแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีโดยคอมซอกนาทิสของไทยอยู่ในหมวดหินเสาขัวยุคคริเตเชียสตอนต้นช่วงเวลา130ล้านปีก่อนถ้าชอบคลิปสาระดีๆจากเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปสาระดีๆต่อไป